การพันตำรวจตรีสัญญารัตนไพวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีส่วนผู้ให้คะแนน3ท่านอยู่ที่อยู่ด้านล่างครับก็มีกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์กรรมการณรงค์รวมจิตแล้วก็กรรมการไพฑูรย์กบกลางครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมุมแดงก็มีพี่นำพลนะครับพี่นำพลครับขึ้นมาถอดมงคลส่งน้ำเงินเนี่ยเป็นทางด้านพี่ชูทางด่วนนะครับถอดมงคลให้กับทางด้านคึกคักไฟก่อนเนี่ยก็ถอดไป1ไฟนะครับชกกับเพชรสองคมก็ชนะแจ้งเกิดเอาไว้นะครับคึกคักฟอร์มหลังๆของทางด้านเพชรดำนะครับสดมากนะครับครับชนะคะแนนคึกคักปอเปาอินเสมอวิรชนชอไทยเศษนะครับและชนะคะแนนพญาต่ออขวัญเมืองอขวัญเมืองนะครับส่วนคึกคักแพ้เพชรดำครับแพ้แสนวังชัยและล่าสุดชนะเพชรสองคมมาดูครับยกที่3เลทคู่นี้เนี่ยเสมอที่มุมน้ำเงินนะครับเสมอที่คึกคักปล่อยตัวมาที่3ครับราคาเสมอแดงพร้อมก่อนหน้าที่จะมาชนะเพชร2คมนี่ต้องบอกว่าคึกคักมีแฟนมวยแซวเป็นยึกยักนะครับแหมกว่าจะออกอาวุธได้แล้วก็หนีเยอะด้วยครับแต่ล่าสุดแจ้งเกิดได้น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาครับทางด้านคึกคักดูครับใจนิ่งพอหรือเปล่าครั้งก่อนนี่ไปพลาดโดนนับนะครับคึกคักเพชรดำเดินเข้าหาครับวันนี้บวกอีกครับคึกคักมีหมัดมีศอกครับต่อยขวาครับรูปร่างดีอาวุธคมนะครับทางด้านคุณน้ำเงินครับศอกกันครับแลกศอกกันแล้วดูครับวงในหาจังหวะกันอยู่นานเหลือเกินครับกรรมการสัญญาบอกรอไม่ได้ต้องแยกวงนอกครับคึกคักแม่แฟนมวยตะโกนสายมาแล้วครับสายครับตามสั่งโอ้โหแล้วแกหวดแบบเต็มข้อเลยครับโอ้ถึงกับต้องหายใจยาวครับดึงขอบกางเกงเลยครับเพชรดำโดนสายเข้าไป2ฉาดป้าเข้าไปโอ้โหกระบิดสะโพกแล้วก็หวดนะครับดูครับแม่เจ็บแทนเลยครับเจอเข้าไป2เม็ดโดนอีกเม็ดนึงครับแข้งซ้ายบังแล้วยังกระเด็นด้วยค้ำแล้วเตะครับค้ำครับเตะซ้ายเข้าไปนี่นะครับโดนเข้าไปบ่อยๆไม่ดีนะครับเพชรดำโอ้ไม่โดนตรงไหนเลยครับชายโครงล้วนๆซ้ายอีกทีนึงครับหมดยกที่3โอ้โอ้แกเตะได้มันจริงๆนะเครียดเลยครับทางด้านเพชรดำเดินก้มหน้าก้มตาเข้ามุมผ่านไป3ยกครับหมุนน้ำเงินนะครับคึกคักครับเป็นต่อ 2-1ก็แข้งซ้ายประมาณ 4-5 แข้งหลังเนี่ยทำให้กลับมาเป็นต่อนะครับสถานการณ์ครับผมมันดูแล้วมันเข้าตาจริงๆซ้ายอีกแล้วครับแล้วดูครับยิ่งชกแล้วนี่ตัวแกก็พองขึ้นเรื่อยๆครับคึกคักตอนนี้เป็นมวยที่รูปร่างดีอาวุธดีนะครับก็แหมทางด้านทีมงานนี่ก็พยายามกระตุ้นเรื่องหัวใจแล้วก็ทรงมวยนะครับวัยนีเยอะโดนศอกซ้ายของเพชรดำครับพยายามงัดก็ถือว่าเป็นอาวุธลับนะครับต้องมาแก้แล้วครับเพราะว่ายก3นี่โดนแข้งไปเยอะครับเพชรดำน่ะทำยังไงจะบังแข้งซ้ายได้ครับเพชรดำอ้าวเสียหลักล้มลงไปก็เริ่มช้าลงไปแล้วครับลุกก็ช้าแล้วครับตอนนี้เพชรดำโอ้ยโดนซ้ายเข้าไปหลายขนาดนี่มียุบให้เห็นเหมือนกันครับเพชรดำบรรยากาศนี่ชักจะเงียบลงไปเลยครับเพราะว่าหมัดสองเพชรดำนี่อุ้ยนี่แหละครับทำอะไรไม่ได้ครับแต่แข้งซ้ายนี่เข้าเป้าดีเหลือเกินครับวันนี้พยายามหันมาเน้นหมัดนะครับตอนนี้เพชรดำเกมไม่ได้แล้วครับตอนนี้คึกคักทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไฟที่แพ้กับทางด้านแสนวังชัยนี่โอ้โดนบ่นเยอะมากนะครับคึกคักแต่วันนี้4ยกนี่
ก็น่าจะกบเสียงบ่นไปได้นะครับก็ไฟที่แล้วนี่ก็กลับมาตั้งใจนะครับแล้วก็ทำได้ดีชนะเพชรสองคมครับวันนี้ได้ผ่านไป4ยกก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับเหลืออีก1ยกครับก็พยายามเร่งแล้วครับยกสุดท้ายแหมโดนเททิ้งครับน่าถ้าชกได้อย่างนี้ครับแพ้ก็ไม่มีปัญหาครับคึกคักวันนี้มาดีครับเพชรดำนี่ต้องบอกว่ายกที่4โดนเข้าไปโดนแข้งซ้ายเข้าไปนี่ออกอาการให้เห็นเหมือนกันวันนี้ต้องบอกนะครับว่าคึกคักครับมาดีเหลือเกินครับโอ้เพชรดำนี่แรงต่อยก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าแขนขวาเนี่ยรับแข้งไปเยอะครับใช่แขนขวากับชายโครงด้านขวานี่รับเยอะไปครับก็ถือว่าเป็นจังหวะการแก้เกมอีกอย่างนึงเลยครับหมัดหนักอย่างนี้ต้องอัดเข้าไปที่ท่อนแขนเยอะๆครับเรี่ยวแรงจะถดถอยไปเองหมดยกสุดท้ายครับกรรมการพันตำรวจตรีสัญญารัตนภัยวงศ์ครับรวบรวมคะแนนชูมือไปที่คึกคักปอเปาอินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดำสอสง่าการช่างไปนะครับ